จากข่าวเรื่องของวิทยาการจัดการนะครับตอนนี้เนี่ย Open House on Air พี่มีเนี่ยก็จะพาไปที่วิทยาการคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่มีของน้องๆเนี่ยก็จะไปดูกันที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราค่ะจะบอกว่าหันตราเนี่ยเป็นตำบลด้วยนะอ๋อก็เลยตั้งชื่อตามตำบลด้วยมีการใส่สร้อยเข้าไปด้วยนะครับต้องบอกว่าในวันนี้พี่มีจะพาเราไปเนี่ยไปบุกแล้วก็ไปดูว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยมีอะไรกันบ้างใช่แล้วค่ะต้องอัปเดตข้อมูลกันเยอะๆเลยนะคะและเชื่อว่าระบบระเบียบการศึกษาของที่นี่เนี่ยเฮ้ยเขาก็ไม่พลาดต้องก้าวทันสมัยอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกับพี่มีกันเลยนะคะในช่วง Open House on Air แต่ชื่อเขายาวมากเลยนะต้องหายใจ3เพื่อปี1บรรทัด1ปี2บรรทัด2น้อง Open House on Air วันนี้พี่มีรับอาสาทำหน้าที่เองเลยครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราครับผมพี่มีจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับนี่เลยครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นพิเศษเลยนะครับน้องๆวันนี้พี่มีจะพาพวกเราไปดูถึง2สาขานั่นก็คือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองครับฟังชื่อคณะฟังชื่อสาขากันไปแล้วเชื่อว่าน้องๆหลายคนก็คงจะเริ่มสนใจที่นี่ขึ้นมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราติดตามกันตามพี่มีมาเลยครับไปเลยน้องๆครับและตอนนี้พี่มีก็พาพวกเราเข้ามาที่บริเวณตึกคณะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาพี่ๆที่ดูแบบว่าหน่วยก้านดีๆใจดีหน้าตาดีๆสักคนพาเราไปเยี่ยมชมใน2สาขาที่พี่มีพาน้องๆมาดูวันนี้ดีกว่าครับตามมาครับตรงไหนดีนะแก๊งนี้ดีไหมครับ3คนนี้ก็อาจจะได้ครับแต่ดูลักษณะแบบว่าเหมือนโจรไปหน่อยเดี๋ยวไปดูนู่นดีกว่าครับฝั่งนู้นเลยพี่เขากำลังดูเหมือนให้คำแนะนำอะไรน้องๆอยู่คนนี้น่าจะใช้ได้ครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยว่างคุยหรือเปล่าครับว่างครับคืออยากจะถามว่าพี่เนี่ยอยู่คณะนี้หรือเปล่าครับอยู่ครับผมอ๋อแล้วจะสะดวกไหมครับถ้าเกิดพี่มีเนี่ยขออนุญาตให้พี่ชื่อพี่อะไรครับพี่เบสครับขออนุญาตให้พี่เบสเนี่ยช่วยพาไปดู2สาขาหน่อยครับวันนี้นั่นก็คือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศพี่เบสถนัดไหมครับได้ครับสบายมากครับผมโอเคเดี๋ยวเราได้ไปดูกันแน่นอนครับพี่เบสนี่แหละจะเป็นคนพาเราไปดูว่า2สาขานั่นก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะมีอะไรให้เราติดตามสักครู่เดียวครับครับผมและตอนนี้พี่เบสก็พาเรามาถึงหน้าห้องนี้แล้วห้องอะไรนะครับพี่เบสห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับผมที่ใช้เรียนวิชาเน็ตเวิร์กดีไซน์ครับอ๋อแล้วตอนนี้เขากำลังเรียนวิชาเน็ตเวิร์กดีไซน์กันอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เข้าไปดูได้ไหมครับได้เลยครับโอเคงั้นน้องๆไปดูกันดีกว่าครับว่าวิชาเน็ตเวิร์กดีไซน์เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างพี่เบสพาไปหน่อยครับครับผมพี่มีครับนี่คืออาจารย์พุทธิพงศ์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำรายวิชาสวัสดีครับอาจารย์พุทธิพงศ์ครับงั้นไหนๆได้เจออาจารย์แล้วเนี่ยอยากจะพูดคุยกับอาจารย์เรื่องของสาขาวิชาเลยได้ยินมาว่าวันนี้เนี่ยที่พี่มีพาน้องๆมาดู2สาขานั่นก็คือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมครับครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของวิชาเน็ตเวิร์กดีไซน์เนี่ยอยากรู้ว่า2สาขานี้เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ถ้าพูดถึงทางด้านของวิทยากรคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับนักศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของนักศึกษาที่จบมาทางด้านม.6ที่เป็นสายวิทย์คณิตนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นในทางด้านของการฝึกทักษะทางด้านของลอจิกหรือทางด้านของคณิตศาสตร์เนี่ยจะมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผมนะครับทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรียนออกไปก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่นำออกไปใช้งานแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกประยุกต์ขึ้นมาก็จะใช้งานเฉพาะด้านครับใช่แล้ววิชานี้แหละครับอาจารย์วิชาเน็ตเวิร์กดีไซน์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงครับที่พี่ๆเขากำลังเรียนกันอยู่ครับโอเคทั้งในส่วนของเนื้อหาวิชาเน็ตเวิร์กนี้นะครับ
ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของการสื่อสารนะครับโดยใช้อุปกรณ์อย่างตอนนี้เนี่ยกำลังสอนอะไรอย่างตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นการเซตนะครับทางด้านของเน็ตเวิร์กนะครับที่ในแต่ละองค์กรใช้สมมุติว่าองค์กร A กับองค์กร B เนี่ยจะทำการคอนเนคกันนะครับซึ่งมีระยะห่างกันมากแล้วเราจะทำยังไงแล้วที่น้องๆใช้กันอยู่นะตอนนี้ก็คือเป็นโปรแกรมเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมจำลองทางด้านเครือข่ายนะครับหรือว่าพูดง่ายๆภาษาอังกฤษก็คือโปรแกรมซิมูเลเตอร์นะครับก็จะจำลองตรงนี้ขึ้นมาก่อนเสร็จปุ๊บพอจำลองเสร็จเรียบร้อยนะครับนักศึกษาก็จะต้องมีการลงแล็บนะครับใช้อุปกรณ์จริงนะครับก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าตู้แล็บเนี่ยคือหน้างานนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยทำการเซตอัพเดี๋ยวเราจะมาดูอีกห้องนึงครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นอีกรายวิชานึงครับเป็นวิชา database ครับวิชา database ใช่ครับแล้ววิชา database นี่เรียนเกี่ยวกับอะไรครับพี่เบสเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลครับแล้วยังไงฮะเรียนฐานข้อมูลรู้ไปทำอะไรยังไงครับนี่ถ้าพี่มีสงสัยเยอะขนาดนี้เราไปหาอาจารย์เลยดีกว่าครับได้ครับผมอนุญาตครับอาจารย์นี่ครับสวัสดีครับอาจารย์กำลังสอนวิชา database อยู่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ถามพี่เบสแล้วพี่เบสไม่รู้ว่ารายละเอียดของวิชานี้เป็นยังไงอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าวิชา database เนี่ยคืออะไรก็วิชา database นะคะมันเป็นวิชาที่นักศึกษาคอมพิวเตอร์แทบทุกคนจะต้องเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแหละมันจะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลทำยังไงให้ข้อมูลมันอยู่ในที่เดียวกันแล้วเรียกใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกันของข้อมูลแสดงว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของการทำความรู้จักกับข้อมูลเบื้องต้นเลยก็คือ database ก็คือพื้นฐานของ data พื้นฐานของข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลนะคะงาน data เพื่อต่อยอดในการเขียนโปรแกรมต่อไปโอเคครับงั้นอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆทางบ้านเนี่ยดูบรรยากาศการเรียนการสอนในวิชานี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับตอนนี้พี่เบสก็พาพวกเรามาอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่งมันคือห้องเรียนวิชาอะไรครับพี่เบสวิชา OOP ครับผมวิชาอะไรฮะ OOP ครับ OOP ใช่มาจากอะไรครับเริ่มจาก Object Oriented Programming ครับผมหมายความว่าอะไรครับเป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุครับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุใช่ครับมันคืออะไรครับพี่เบสคือเหมือนเราเขียนโปรแกรมให้มันรันเอาไว้แบบใส่ในพวกหุ่นยนต์อะไรเครื่องกลอะไรก็ได้ครับคือการเขียนโปรแกรมเพื่อนเอาไปใช้กับพวกที่เป็นวัตถุใช่ครับอะไรเงี้ยครับหุ่นยนต์เครื่องจักรอะไรอย่างงี้ด้วยครับได้ครับได้โอ้โหแสดงว่าเป็นวิชาที่สำคัญต่อสายพวกเรามากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าโอกาสในการทำงานในอนาคตเนี่ยก็คือการที่ได้เข้าไปแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในทีมทำโปรแกรมอะไรพวกนี้ใช่ครับทั้งในโรงงานด้วยหรือจะไปออกแบบหุ่นยนต์อะไรก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อได้ครับได้พี่เบสครับไอพี่มีเข้าใจแล้วในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตหรือว่าการทำงานของเราเนี่ยแล้วทำไมจะต้องมีการออกไปพรีเซนต์หน้าชั้นด้วยครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมแล้วก็แค่เขียนโปรแกรมแล้วส่งอาจารย์ให้อาจารย์ตรวจแค่นั้นไม่ได้หรอครับอ๋อก็งั้นเราไปคุยกับอาจารย์เลยดีกว่าครับไปถามอาจารย์เลยใช่ครับว่าทำไมต้องไปพรีเซนต์ใช่แสดงว่าไม่รู้นี่อาจารย์รู้ใช่ไหมโอเคไปคุยกับอาจารย์กันนะน้องๆไปเลยอาจารย์สวัสดีครับขออนุญาตนิดนึงนะครับพูดคุยเรื่องวิชาของอาจารย์หน่อยอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรครับอาจารย์องอาจครับอาจารย์องอาจนะครับอาจารย์องอาจคือเมื่อกี้เนี่ยพี่เบสเขาอธิบายมาแล้วว่าวิชา OOP มันเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปใช้กับพวกหุ่นยนต์เครื่องจักรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับแต่พี่มีเนี่ยเห็นพี่ๆเขากำลังพรีเซนต์หน้าห้องแบบนี้เนี่ยอยากรู้ว่าทำไมต้องมีการออกไปพรีเซนต์โปรแกรมที่ตัวเองเขียนหน้าห้องด้วยทำไมแค่ส่งอาจารย์แล้วอาจารย์ตรวจแค่นั้นไม่ได้หรอครับนะครับก็หนึ่งครับเป็นการทบทวนตัวเองนะครับว่าเด็กเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับเขียนโปรแกรมมาเนี่ยบางทีอย่างที่เรารู้นะครับทุกวันนี้เนาะมันก็มีซอร์สโค้ดอินเทอร์เน็ตบนอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับอาจจะก๊อปปี้มาหรือเปล่าบางคนก๊อปปี้มาส่งนี่ครับเหมือนกันนะครับใช่มีครับก็มีก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเรานะครับถ้าเกิดเราเขียนเองหรือก๊อปปี้มาแต่เราเข้าใจมันก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กนะครับซึ่งสามารถพัฒนาอนาคตได้บางทีก็มีเออร์เลอร์นะครับก็ต้องดูทักษะการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับว่าเออร์เลอร์เนี่ยแก้ยังไงนะครับก็จะเป็นการฝ
ึกฝนไปในตัวด้วยเวลาเจอเออร์เลอร์นี่หมายความว่าไงครับลองมีข้อผิดพลาดในการรันโปรแกรมบางทีเราอาจอยู่ในเครื่องตัวเองนะครับอาจจะรันได้แต่พอย้ายเครื่องพรีเซนต์อะไรครับอาจจะมีปัญหาบ้างมีได้เหมือนกันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้อาจารย์เห็นอาจารย์ก็จะตรวจแล้วก็มีการให้คะแนนตรงนี้เหมือนกันโอเคครับอาจารย์งั้นถือว่าได้ความรู้แล้วในวิชา OOP วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับครับผมครับผมนี่แหละครับน้องๆที่นี่เนี่ยนอกจากการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานแล้วนะครับบรรยากาศของสถานที่ก็ถือว่าน่าเรียนมากๆเลยแหละครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับอยากจะให้พี่เบนเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆทางบ้านที่เริ่มสนใจอยากจะเข้ามาเรียนในสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหน่อยครับก็ผมในนามตัวแทนลูกพระพิรุณนะครับก็อยากเชิญชวนน้องๆให้มาศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ครับใครที่ชอบเทคโนโลยีหรือการเขียนโปรแกรมครับก็มาได้เลยครับผมว่ามีพี่ๆใจดีรอแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็สถานที่ที่เรียนก็บรรยากาศน่าเรียนมากๆอุปกรณ์ห้องเรียนก็ถือว่าครบครันอาคารเนี่ยยังใหม่มากๆน่าเรียนมากๆเลยละครับน้องๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาในช่วง Open House on Air แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เบสมากๆที่พาพวกเรามาเยี่ยมชมเรียกว่าละเอียดยิบทุกห้องเรียนเลยขอบคุณมากนะครับไปทัวร์ความล้ำสมัยของเทคโนโลยีกันมาแล้วช่วงหน้ากลับมาต่อกันที่ห้องเรียนออนแอร์อาจารย์อุ้ยจัดตำราวิชาชีววิทยามาแบบเต็มๆรอติวให้น้องๆแล้วครับ